กราบนมัสการหลวงตาครับก็ผมหลวงตาให้กันบ้านไปดูกายนะครับก็มีปัญหาก็คือว่าหลวงตาบอกว่าติดเรื่องอารมณ์โปร่งโล่งเบาสบายครับตอนนี้ก็ยังติดอยู่ครับแล้วที่ทำมานี้ยังถูกยังตรงอยู่บ้างไหมครับไม่ถูกเพราะว่ามันไปพิจารณาแต่ใจมันจับอารมณ์สบายอยู่ครับถ้าเราพิจารณาความพิจารณาสังขารไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับตัวเราและของแล้วก็คนอื่นทุกคนทุกชีวิตต้องเป็นเช่นนี้ไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้เวลาพิจารณาสัจธรรมความจริงก็ต้องไม่ใส่ใจที่จะไปจับไปยึดความโปร่งโล่งเบาสบายความว่าเบาๆอะไรไม่จับไม่ยึดไม่ให้ความสนใจเลยไม่ให้ค่าความสำคัญเลยต้องพิจารณาความจริงอย่างเดียวแต่ของท่านเนี่ยข้างในมันไปจับยึดความว่างไว้ความเบาความสบายไว้ถ้าไม่ได้พิจารณาจริงแต่ท่านมีตัวตนของเราเป็นตนไปยึดความเบาสบายแต่ท่านไม่พิจารณาว่าตัวตนของเราเนี่ยความจริงไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นของไม่เที่ยงแต่ท่านพิจารณาความตายแต่ท่านกลับมีตัวตนไปจับความว่างไว้มันก็เป็นความไม่จริงแล้วไงแล้วเราจำเป็นต้องรู้ทันไอ้ตอนที่มันเข้าไปติดในอารมณ์ตรงนั้นบ้างไหมครับเราก็ต้องเห็นว่าตัวเราที่เข้าไปติดไปจับไปยึดอะไรเนี่ยมันเป็นตัวไม่มีตัวตนจริงมันเป็นความหลอกลวงแต่เราหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเอาไปจับไปยึดได้เป็นทุกข์ก็คือต้องรู้ให้ทันเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เห็นให้ทันใช่ไหมครับไม่ใช่เห็นจิตที่กำลังยึดถืออัดอวิชชายึดถือเป็นตัวตนเป็นตัวเราแล้วเขายึดถือเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเข้าไปยึดถือต้องเห็นว่าความปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราเป็นสังขารปรุงแต่งความคิดความรู้สึกเป็นเราตัวเราของเราตัวเราของเรามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันไม่ได้เป็นตัวตนอยู่จริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปขอสรุปนะครับว่าที่ต้องไปทำคือยังพิจารณากายเหมือนเดิมนะครับหลวงตายังผมต้องไปพิจารณากายพิจารณากายต้องไม่แตะเรื่องโปร่งโล่งเบาสบายว่าเบาสบายก็ไม่ใส่ใจเลยแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยวางมันจะยิ่งเบายิ่งปล่อยวางยิ่งเบาจนกระทั่งตัวมันหายไประเบิดโลกธาตุไปเลยระเบิดจากภายในไปเลยเมื่อโปร่งปล่อยวางหมดโลกธาตุภายในร่างกายมันในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรระเบิดออกไปแล้วก็ตัวหายไปเลยเดินไปไหนไม่ไหนไม่มีตัวเหมือนเป็นอากาศเดินไปไม่มีตัวเลยแล้วก็น้ำหนักก็ไม่มีเหมือนกับเป็นพวกมนุษย์อวกาศที่ไร้น้ำหนักไม่มีตัวด้วยน้ำหนักก็ไม่มีที่ตอนมันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันเป็นตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะเข้าสมาธิอะไรเป็นตลอดเวลาเดินไปทำงานเนี่ยเดินพิจารณาคดีนั่งบัลลังก์อะไรไม่มีตัวไม่มีตัวเลยไม่มีตัวนั่งอยู่ต้องคอยใหม่ๆต้องคอยแอบเอามือจับแขนตัวเองจับขาตัวเองจับตัวเองไว้เว้ยมันมีตัวเปล่าวะตัวมันหายไปไหนวะมันทำไมไม่มีตัวแต่เวลาจับก็รู้สึกว่ามีตัวแต่เวลาไม่จับตัวมันหายไปในความรู้สึกมันหายไปเลยแล้วก็น้ำหนักก็ไม่มีต้องไปคอยชั่งกิโลไปชั่งเวลาไปชั่งกิโลก็มีน้ำหนักเท่าเดิมแต่ลงจากกิโลไม่มีน้ำหนักเวลาเดินไปเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าเดินติดพื้นมันเหมือนกับเดินแล้วก็ลอยไปบนยอดไม้เหินไปไกลๆแล้วก็เหมือนกับขึ้นไปยืนบนยอดหญ้าชอบไปกระโดดเล่นบนยอดหญ้าเหมือนกับยอดหญ้ามันไม่ยับมันมีความรู้สึกเบาเหมือนลมพัดเหมือนควันไฟแล้วมันเป็นอย่างนั้นตลอดไม่เป็นตัวมันเป็นตลอดเลยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นตลอดไปเลยเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่เป็นเฉพาะในนั่งสมาธิแต่เป็นเช่นเนี้ยมันเป็นเช่นนี้ได้เพราะว่าพิจารณาความตายพิจารณาสังขารไม่เที่ยงพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดเกิดก็ต้องตายมีทุกอย่างก็ต้องจากพบกันก็ต้องพัดพลาดสัจธรรมความจริงเป็นเช่นนี้ตลอดกาลไม่มีใครเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไปได้ไม่ใส่ใจเลยระหว่างพิจารณาเนี่ยมันสว่างจ้าไปหมดเลยแล้วมันก็เบามันสบายตัวมันเบามากสว่างมากไม่ใส่ใจแม้แต่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรมาณูหนึ่งเลยความเบาความสบายความว่างเลยเนี่ยใส่ใจแต่ความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงความพัดพลาดประการเดียวเลยแต่มันยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งว่างเท่าไหร่เนี่ยการพิจารณายิ่งชัดเจนมากเลยยิ่งปลงไปวางปล่อยปลงไปวางปลงไปวางปลงไปวางละเอียดชัดมากเลยเพราะความไม่ไปใส่ใจความโปร่งโล่งเบาสบายความว่างเบาๆมันก็เลยมีแต่ความจริงมันเลยไม่มีตัวไปพิจารณาความตายแต่มันอยู่กับความไม่จริงคือมีตัวเราไปจับความสบายไว้ความว่างไว้อ้าวแล้วเราบอกว่าเราพิจารณาตัวตนไม่มีแต่มันมีตัวเราไปจับความว่าความเบาสบายไว้แสดงว่าเราพิจารณาไม่จริง
หลวงตาครับแล้วอย่างผมควรจะต้องมีการจะไปทําสมถะช่วยบ้างบางช่วงนี้จะเป็นการไปติดไอ้ตัวโป่งโล่งเบาสบายมั้ยครับหรือไม่ควรต้องไปทําเลยครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเดี๋ยวก็จะโจมตีกันว่าหลวงตาไม่ได้สอนสมาธิสอนอะไรคือในความเห็นส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์หลวงตาเองเวลาไปนั่งสมาธิเวลาระหว่างช่วงที่หลวงตาตลอดเวลา3เดือนเนี่ยที่หลวงตาไม่หลับไม่นอนพิจารณาความตายอสุภกรรมฐานวันนั้นทีเนี่ยพอไปนั่งสมาธิแล้วจิตมันสว่างมากเลยมันเบาแล้วสงบแล้วสว่างมากแล้วพอมาตอนพิจารณาร่างกายมันเห็นมันมองเห็นร่างกายไม่ชัดด้วยเพราะว่ามันสว่างมากเลยภายในอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเคยมองร่างกายชัดๆแต่พอข้างในมันพอไปทำสมถะมาจิตข้างในรังสีจิตมันสว่างมากพอมันสว่างมากมันเหมือนเราขับรถเล็กๆรถเก๋งอ่ะแล้วเราสวนทางกับรถบรรทุก10ล้อที่มันเปิดไฟสูงอ่ะรถบรรทุก10ล้อที่เปิดไฟสูงอ่ะใส่หน้าเราเลยมองอะไรไม่เห็นเลยข้างทางอ่ะแบบนั้นเนี่ยเลยลืมตาเลยเอ๊ะโดนแบบเนี้ยไปหลายครั้งก็เลยไม่ไปใช้อารมณ์สมถะช่วยใช้แต่การพิจารณาอย่างเดียวต่อเนื่องไปเลยแม้แต่ระหว่างพิจารณาเนี่ยมันก็มีความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างเพราะว่าระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ย3เดือนเนี่ยไม่นอนเนี่ยก็มีเพื่อนเข้ามาคุยเขาไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเพื่อนก็มาคุยสัมปทานสีประเดินคุยเรื่องท้องสาวคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้พอเขาไปแล้วเนี่ยพอตกกลางคืนเรามาปฏิบัติมันก็มาเอามาปรุงเรื่องสาวเนี่ยปรุงตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้าปรุงเรื่องสาวไม่เลิกลาเลยแต่เราก็พิจารณาความตายคู่กันไปอย่างเงี้ยไม่ยอมหนีไม่ยอมเลิกแต่ระหว่างเราพิจารณาความตายเนี่ยไอ้เรื่องสาวมันก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาตลอดเวลาเลยแทรกเข้ามาตลอดเวลาด้วยซ้ำไปก็ไม่ยอมหนีก็พิจารณาความตายแล้วก็เปิดผูกพังแง่นู้นแง่นู้นแต่ก็เรื่องสาวก็แทรกมาตลอดเลยแต่เหนื่อยมากวันนั้นยอมรับว่าโอ้โหแบบว่าเหนื่อยมากเลยเป็นการพิจารณาที่เหนื่อยมากเพราะว่าพิจารณาความตายอยู่แต่เรื่องสาวเรื่องกามราคะมันก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ใช้เวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้าไออารมณ์กามและการคุกแต่งในเรื่องกามมันถึงดับลงมันก็เลยเหลือแต่ความตายหน้าเปื่อยบุพังตอนมันดับลงเนี่ยมันเย็นเยือกเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจเหมือนดื่มน้ำอมฤตลงไปเกิดการแตกบางทีน้ำตาร่วงเลยคล้ายๆกับมีความมันเปล่งออกมาจากข้างในว่ากูชนะมึงแล้วกูชนะมึงแล้วกูชนะมึงแล้วไม่ใช่ชนะเลยชนะกิเลสในใจตนไม่หนีนะน้ำตาไม่หนีเป็นนักสู้มากเลยคือสู้นี่ไม่ได้ไปสู้ทำลายเขานะคือหลวงตาก็พิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังไปแต่การมาราคากิเลสเรื่องเพื่อนๆมันมาคุยกันเรื่องสัมปทานสีประดนเนี่ยมันก็เข้ามาในจิตเราถึงตีห้าห้าโมงเย็นถึงตีห้าคิดดูต้องเดินจงกรมสู้กับไปสิ่งเหล่านี้จิตหนึ่งก็พิจารณาเนี่ยความตายหน้าเปื่อยผุพังแต่มันก็แทรกมาตลอดเลยการมาราคามันกำเริบขึ้นมาแล้วก็ปรุงเริ่มสวยๆงามๆอย่างเงี้ยแต่ตุ้มตามก็พ่ายแพ้ไปตอนตีห้าแล้วตอนนั้นก็มันเหมือนดื่มน้ำอมฤตลงไปที่ก้นบึ้งหัวใจมันเย็นเยือกขึ้นมาเหงื่อการแตกหมดแล้วก็แบบขนลุกไปหมดเลยมันวาบน้ำตาร่วงเลยมันเปล่งออกมาเปล่งนะว่ากูชนะมึงแล้วกูชนะมึงแล้วแต่ไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นมันไม่เกิดอีกนะคือมันก็เกิดแต่มันคล้ายๆมันไม่มีฤทธิ์นะไม่มีมันไม่มีกำลังของมันนะแผ่วเบามากแล้วมันก็ค่อยๆหมดกำลังไปเรื่อยมันตารางมันเหมือนแยกออกไปเลยมันแยกกันขาดไปเลยเนี่ยแต่ของท่านเนี่ยมันดูแล้วมันไปหนึ่งท่านมีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติทางนี้นี่คืออุปสรรคของท่านที่เห็นอยู่นะคือท่านพิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังแต่ใจหนึ่งท่านอยากดูจิตแล้วก็จับว่างๆเบาๆสบายท่านยึดผิดทางนี่ขอบอกเลยว่าท่านยึดผิดทางท่านยึดว่านิพพานคือมันว่างไปหมดไม่มีอะไรยึดว่านิพพานมันคือความว่างไปหมดไม่มีอะไรท่านเลยถึงจะบอกให้พิจารณากายแต่ใจท่านไม่เอาจริงแล้วก็ไม่เห็นด้วยท่านก็เลยพิจารณาแต่ก็ไปจับว่างไว้จับเบาจับสบายจับว่างไว้ถ้าท่านทำแบบนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ก็ไม่พ้นชาติต่อไปก็ไม่พ้นเพราะว่าใจท่านไม่พร้อมที่จะ
พิจารณาท่านไปยึดถือความว่างไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เห็นสัจธรรมปฏิบัติด้วยความยึดถือเนี่ยเห็นในใจของท่านมันลังเลมันตีกันแล้วมันค้านกันเวลาท่านพิจารณาไปท่านก็เลิกพิจารณาไปแล้วท่านก็เลิกจริงไหมครับนี่มันเห็นชัดเลยทางเดินในจิตท่านทางเดินนี่ทางเดินนอกมรรคเนี่ยทางเดินนอกมรรคพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่มีแบบเนี้ยไม่มีแบบนี้ไม่มีผู้มาปฏิบัติกันในสมัยหลังนี่ทำไมทำแบบนี้ทำไมรู้ปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเห็นแต่ความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตากายเวทนาจิตธรรมก็คือร่างกายจิตใจเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสได้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็พุทธเจ้าตรัสแม้แต่ว่าถ้าพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเดยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรแผดเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแผดเผากิเลสโดยการพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงนี้โดยความเพียรอาตาปีสัมปชาโนคือสติสัมปชัญญะสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจความไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นใดๆเสียได้ภายใน1วันก็บรรลุอรหันต์ได้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าช้าที่สุดไม่เกิน7ปีก็รู้นิพพานไม่เคยมีตรงใดเลยในพระไตรปิฎกให้จับความว่างไว้ไม่มีเลยนะเราขอยืนยันแต่ไม่รู้เป็นอะไรพวกปฏิบัติธรรมสมัยนี้เดี๋ยวก็มาหาหลวงตาแล้วก็มากันหลากหลายมากมายต่อหลายสำนักมาถึงก็ชูมือขึ้นฟ้าสองข้างนิพพานว่างนิพพานว่างเปล่าแล้วมาให้รับรองเป็นแถวเลยเอ้ยใครจะไปรับรองได้มีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นรับรองเราจะไปรับรองใครก็ใจอะไรผิดหรือเปล่าเลยมาแล้วก็ให้รับรองว่านิพพานว่างแล้วเนี่ยตอนนี้นิพพานว่างไม่เคยมีใครสอนแบบนี้นะนิพพานว่างไม่มีมีแต่พิจารณาเห็นสังขารร่างกายจิตใจอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปวางความยึดมั่นถือมั่นก็นิพพานไปไอ้นี่เราไปพิจารณาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเราไปแอบจับความว่างไว้แล้วก็เมื่อไหร่ว่างสักทีจะได้นิพพานแล้วอย่างนี้มันก็ไม่พิจารณาสิแล้วหลายคนแบบเนี้ยนะไม่ใช่ท่านคนเดียวเนี่ยแม้แต่ผู้นั่งฟังในธรรมในเนี้ยถามว่ารู้ไม่รู้เรารู้ทำไมจะไม่รู้เพราะท่านปฏิบัติธรรมไม่ต้องอยู่ต่อหน้าเราแล้วคือไม่ได้ทำตามที่เราสอนไม่ศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าแต่บอกว่าศรัทธาเพราะพุทธเจ้าไม่สอนแบบนี้แต่เราทำเองแล้วเราก็ไปฟังธรรมคนอื่นแอบไปฟังธรรมคนอื่นที่ตำหนักอื่นที่คนอื่นก็สอนว่างพานิพานเสียเงินไปเรียนเสียเงินไปเรียนด้วยขึ้นก็มีไปก็มีเรียนนิพานว่างภายในคอร์สเดียวไปเรียนกันมาเป็นแถวเป็นแนวตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนิพพานว่างภายในคอร์สเดียวและได้เซอร์ติฟิเคตมาด้วยพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยแบบนี้ถ้าพุทธเจ้าทำได้นะโอ้ยถ้าสอนนิพพานว่างภายในคอร์สเดียวสมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ทุกคนนิพพานหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยทุกคนจะทำความเพียรทำไมแล้วพุทธเจ้าสอนให้ทำความเพียรจะเพียรทำไมแบบนั้นถ้านิพพานว่างสอนนิพพานว่างภายในคอร์สเดียวพระพุทธเจ้าเก่งกว่านี้อีกเป็นสัพพัญญูรอบรู้โอ้ยเราก็ต้องมีสติปัญญาว่าโอ้โหพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้แต่คนในสมัยนี้สอนได้แล้วทำได้แล้วก็เชื่อเขาแล้วก็กลับมาเป็นแถวเป็นแนวมาว่านิพพานว่างภายในครอบเดียวแล้วก็แสนทุกข์แสนสาหัสอย่างน่าสงสารมันไม่ใช่ทุกข์เฉพาะในโลกนี้นะตอนตายเนี่ยเราไปวางดอกไม้จันทร์ที่โลงศพเนี่ยกระเด็นออกจากโรงกระเด็นออกจากเนี่ยมันไอความยึดถือไอตัวยึดถือมันยังไม่ตายเนี่ยกระเด็นออกมาร้องไห้หน้าโรงศพตัวเองกอดแก้งกอดขาอาจารย์อาจารย์ร้องห่มร้องไห้กอดแก้งกอดขาร้องห่มร้องไห้เราว่าคนเข้ามาในงานศพเจ้าเนี่ยเขาไม่เห็นเจ้าเนี่ยแล้วเวลาเขากลับไปหมดแล้วเจ้าจะอยู่ยังไงวะในวัดเนี่ยเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่สอนเลยเจ้าปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วตายแล้วสุดท้ายไปถูกเครื่องพันธนาการเครื่องพันธนาการตะแลงแกงได้โซ่เหล็กด้วยโซ่เหล็กแดงโซ่ร้อนโซ่ไฟเครื่องพ
ครื่องพันธนาการแสนสาหัสนิพพานว่างและหลายคนก็ยังทำแบบนี้ยังยึดถือความว่างเป็นสรณะว่างเปล่าแล้วว่างเปล่านิพพานแล้วเป็นสรณะผู้ได้เจ้าสอนได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ได้เห็นสังขารร่างกายเราและผู้อื่นเนี่ยทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดบ้านถือบ้านไม่ได้ทำเนี่ยก็สั้นๆเนี่ยสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปข้อ2สัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทนยากมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครหลีกหนีพ้นข้อ3สัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนคงที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารรวมทั้งพระธรรมนั่นเองและพระนิพพานนั่นเองไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยทั้งหมดคำสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงอาศัยเป็นเรือข้ามทะเลทุกข์ข้ามฟากไปสู่พระนิพพานแต่เมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็นิพพานก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นพระนิพพานแต่เพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้นิพพานแล้วแต่ความที่มันเป็นอะไรนะการละครั้งหนึ่งเราได้เดินทางอริยมรรคสู่อริยผลจนนิพพานแล้วมันก็เป็นความทรงจำได้เอานำเรื่องราวนั้นมาบอกเล่ากันให้คนอื่นได้ฟังต่อไปแต่ผู้เดินทางนั้นน่ะไม่มีแล้วแล้วแต่ละท่านก็จากไปนิพพานไปหมดแล้วคือมรณภาพไปแล้วตายไปหมดแล้ว เพียงแต่เรื่องราวที่บอกเล่าไว้เป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองไม่มีอะไรหลักที่ยึดถือไว้แม้แต่นิพพานเพียงแต่มาบอกเล่ากันว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วได้เคยเดินทางแบบนี้มาแล้วแล้วมานำประสบการณ์มาบอกเล่าพุทธศาสนาคำสอนคือการบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงว่าครั้งหนึ่งทางอริยมรรคเนี่ยได้เคยเดินทางมาจนเป็นอริยผลแล้วแล้วก็นำเรื่องราวนั้นบอกเล่ากันแล้วก็ให้ผู้เนี่ยอยากจะเดินตามทางนี้บ้างแล้วก็ได้เดินทางนี้และเมื่อเขาเดินทางจนถึงที่สุดแล้วเขาก็นำเรื่องราวนั้นน่ะมาบอกเล่าให้คนรุ่นต่อๆไปได้ฟังพุทธศาสนาจึงเป็นการเผยแผ่แบบนี้ตลอดไปคือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากคนหนึ่งเป็นประสบการณ์ตรงว่าทางแห่งอริยมรรคจนเกิดอริยผลเนี่ยได้เคยเดินทางมาแล้วได้เคยประสบพบมาแล้วและบัดนี้มันก็จบไปหมดแล้วแล้วเขาก็ตายกันไปหมดแล้วแล้วก็คนรุ่นหลังเกิดมาก็ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ประสบทางอริยมรรคและอริยผลมาแล้วก็นำบอกเล่าเรื่องราวมาบอกเล่าให้คนทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จากไปมีใครเล่าอยู่ค้ำฟ้าแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าบอกเล่าเสร็จแล้วเขาก็จากไปบอกเล่าเสร็จแล้วเขาก็จากไปเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเป็นความทรงจำที่ดีไว้เฉยไม่มีใครยึดถือทั้งพระธรรมและไม่มีใครยึดถือพระนิพพานเอาไว้มันเป็นการเดินทางของชีวิตเป็นประสบการณ์ของชีวิตไม่ใช่ไปเรียนกันนิพพานคอร์สเดียวแล้วว่างเปล่าแล้วก็จำมาแล้วก็แก้ไม่ได้พูดเท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกเพราะมันเป็นแค่ความจำมันไม่เป็นความจริงมันไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่สอนนิพพานว่างเปล่าผู้ที่ไปเรียนนิพพานว่างเปล่าเนี่ยภายในคอร์สเดียวเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ที่เป็นความจริงของการเดินทางแห่งอริยมรรคและเกิดอริยผลเลยแต่หลอกได้เฉพาะคนโง่คนโง่ที่อยากได้นิพพานยอมเสียเงินก็ยอมหลอกได้เฉพาะคนโง่แล้วคนโง่ก็แห่ไปเรียนกันอยู่เรื่อยๆแม้แต่ลูกศิษย์หลวงตาหลายคนเวลาออกจากประตูวัดไปเขาก็มาดักตรงหน้าประตูก็มีนะเห็นก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเรียนกับหลวงตาเนี่ยมันไม่นิพพานเรียนกับเขาครั้งเดียวนิพพานเลย
แล้วก็ไปเรียนกับเขาแล้วก็หลายคนก็ไม่กลับมาเพราะอะไรนิพพานไปหมดแล้วก็ไม่กลับมาแล้วเราไม่ดูพระไตรปิฎกไม่ดูประวัติอสีติมหาสาวกถ้ามันนิพพานเรียนการเสียเงินภายในคอร์สเดียวนิพพานเนี่ยอสีติมหาสาวกอะอย่างจักขุบาลเนี่ยเดินจงกรมไม่นอนเนี่ยอธิษฐานไม่นอนเลยตลอดชีวิตจนกว่าจะนิพพานเนี่ยอธิษฐานเดินจงกรมเนี่ยทำความเพียรอุกฤษนะเราก็จำไม่ได้ว่าท่านอธิษฐานตลอดชีวิตหรืออธิษฐานว่าเป็นพรรษาอย่างเงี้ยสามเดือนหรือไงรู้ยังไงจำไม่ได้แล้วแต่ปรากฏว่าท่านไม่ยอมนอนเนี่ยปวดตาปวดแสบตาหมดเลยสองข้างหมอที่เก่งที่สุดก็มาทำยาหยอดตาให้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าท่านต้องนอนหยอดแต่ท่านอธิษฐานจิตว่าไม่ให้หลังแตะพื้นกระดานท่านก็นั่งหยอดเอามันก็ไม่หายตอนนี้หมอที่กระปรุงยาเนี่ยเขาเก่งมากเขาว่าทำไมท่านไม่หายยาที่ปรุงมันเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วกับตาที่ก็ตรวจเนี่ยมันก็หยอดปุ๊บก็หายเลยไม่กี่ทีก็นั่นแหละบอกว่าท่านนอนหยอดหรือเปล่าบอกไม่นอนหยอดนั่งหยอดเอาถ้าก็หมอก็ขอร้องให้ท่านนอนลงนอนหยอดตาท่านก็ไม่ยอมเลยหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยขอร้องท่านว่าท่านจะไปบอกใครว่ามารักษากับผมจะทำให้เสียชื่อแต่หมอก็ไม่รักษาอีกเลยเมื่อท่านเห็นว่าหมอไปแล้วท่านจะนอนหยอดตาไหมหรือว่าจะไม่ยอมถ้าจะรักษาสัจจะหรือจะรักษาชีวิตท่านตัดสินใจรักษาสัจจะยอมสละชีวิตตายเป็นตายตาบอดเป็นตาบอดท่านก็เลยไม่ยอมหยอดตาตาบอดสองข้างในขณะที่ตาบอดก็บรรลุพระนิพพานเลยบรรลุพระนิพพานอีกท่านหนึ่งอ่ะเดินจนอธิษฐานจะไม่ออกจากทางจงกรมเดินจนเท้าแตกเลือดอาบบนทางจงกรมเมื่ออธิษฐานไม่ออกจากทางจงกรมก็เดินไม่ได้แล้วเพราะเท้าสองข้างมันแตกจนเลือดอาบทางจงกรมก็เลยคลานเอาคลานบนทางจงกรมจนมือแขนและหัวเข่าเลือดอาบไปหมดเลยเขาว่าทางจงกรมเหมือนกับว่าเป็นที่ฆ่าสัตว์เลยเลือดแดงฉานเลยเหมือนพุทธเจ้าผ่านมาว่าใครมาฆ่าสัตว์อะไรบนทางจงกรมนี่มันเลือดแดงฉานเลยทำความเพียรเมื่อเดินก็ไม่ได้แล้วคานก็ไม่ได้แล้วเพราะเลือดอาบไปหมดเลยก็นอนกลิ้งไปนอนกลิ้งไปกลิ้งมานอนกลิ้งไปกลิ้งมาจนเลือดแดงฉานรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตัดว่าเรื่องสายพินมั้งก็จำไม่ได้จะเป็นองค์นี้หรือเปล่ามาตัดเรื่องสายพินว่าสายพินที่ขึงตึงเกินไปย่อมขาดย่อนเกินไปดีดไม่พอต้องพอดีแล้วท่านก็บรรลุนิพพานถ้าบรรลุนิพพานง่ายไปเรียนอย่างคอร์สเดียวอย่างสมัยเนี้ยแล้วเสียเงินเรียนคอร์สเดียวแล้วก็นิพพานภายในคอร์สเดียวประวัติอสีติมาสาวกที่มาบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ทุกยากลำบากในการปฏิบัติกว่าจะเรื่องนิพพานมันจะมีได้ยังไงเราก็หลอกได้เฉพาะคนโง่เท่านั้นแหละไปให้เขาหลอกแล้วกลับมาเนี่ยแต่ละคนนิพพานว่างทุกแสนสาหัสเลยทุกนิพพานว่างกัลยาณมิตรก็สงสารทุกหมดน่ะจนต้องให้จิตแพทย์มาช่วยแต่ละคนเนี่ยนิพพานว่างแต่ต้องพึ่งจิตแพทย์ว่าเท่าไหร่พูดเท่าไหร่ก็เป็นไม่รู้กี่ปีแล้วเป็นปีๆพอหลังใหม่ก็แอบเข้ามาแล้วว่างหรือยังว่างหรือยังมีอยู่แค่เนี้ยไม่ไปอย่างอื่นเลย
แล้วก็นึกว่าเราพูดแรงกันแล้วพูดค่อยกันแล้วพูดว่ากันแล้วเจาะจงก็แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วเร็วๆนี้ยังว่างหรือยังถูกต้องยังปฏิบัติถูกต้องยังว่างเปล่าตลอดเวลาโอ้ยอะไรทำมันเป็นแบบนี้อ่ะปฏิบัติมันเป็นความไม่จริงเลยแบบนี้น่าสงสารมากเลยจนหมอจิตแพทย์ให้ยาอีกไม่ได้แล้วมันแรงไปแล้วเนาะให้เพิ่มไปบอกหมอนี่ให้ยาอ่อนไปบ้างหมอเนี่ยเนี่ยหมอจิตแพทย์ก็อยู่เนี่ยบอกหมอให้ยาอ่อนไปเปล่าให้ยาแรงกว่านี้หน่อยให้แรงๆบางทีเกินกว่านี้ต้องช็อตสมองเลยเอาไฟฟ้าช็อตเพื่อจับนิพพานว่างต้องไฟฟ้าช็อตปฏิบัติอะไรหลอกลวงตัวเองหลอกลวงผู้อื่นทุกแสนสาหัสก็ยังจะหลอกลวงอยู่นั่นเนี่ยเดินไปเดินมาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเจอหน้ากันทีก็ตีกันเปาะแปะเปาะแปะโอ้ยเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นยังไงสบายดีเหรอก็ยิ้มหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเราทักเข้าไปทีเดียวบอกว่าทำไมหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใจกัดหนองอ่ะจิตใจกัดหนองเป็นทุกข์แค่นั้นแหละโอ้ยร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาแตกเลยร้องไห้ต่อหน้าคนเยอะแยะเลยสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีอย่างนี้เอ้าทำไมปฏิบัติตอนแรกก็หน้าตาทำเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วแต่ละคนก็เป็นแบบนี้นะหลายคนบางคนก็โอ้ยสามีก็มาง้อเดี๋ยวก็มาง้อเราก็ว่าโอ้ยสามีเขาอุตส่าห์มาง้อเนี่ยเราก็ยังสวยสามีเขาก็ยังหล่อยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยลูกก็ไม่มีเขามารอมาง้ออยู่บ่อยๆให้กลับไปอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมกลับไปแล้วก็ดุเขาว่าเขาไล่เขากลับแต่ตัวเองก็รักเขาอะแล้วผลเป็นไงอะหลอกลวงแบบเนี้ยพอเขามาก็ไล่ไปตะบัดตะบิ้งไอ้ไอ้ไอ้ไปไปไปไล่ไปไล่ไปกลับไปกลับไปไม่เอาเลยไล่เขาก็มาง้ออยู่เลยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาง้อสุดท้ายออกวัดไปเข้าโรงพยาบาลประสาทไปไม่ถึงบ้านไปอยู่โรงพยาบาลประสาทแล้วเนี่ยพอเราดุออกมาเข้าหายหน้าไปเลยเอาไปไหนอ่ะหายหน้าไปแล้วเจ้านิ่มไปไหนหายหน้าไปแล้วโมโหลุงตาชอบดุชอบว่าหายหน้าไปเนี่ยสุดท้ายไปเข้าโรงพยาบาลประสาทนะปฏิบัติกันมานี่สมัยนี้ปฏิบัติกันมักง่ายจะนิพพานโดยที่ไม่ฟังคำสอนเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดถือแต่พระนิพพานว่างมันจะว่างเวิ่งอะไรแล้วมันคำว่าว่างมันถึงว่าจากตัวตนที่ไปยึดถือไม่มีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์เพราะเห็นว่าเหตุใดไม่มีตัวตนไปยึดถือเราก็เห็นว่าไอ้ตัวตนที่ยึดถือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ตัวตนเรานี่แน่ที่ไปยึดถืออะไรเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงไม่เหลือตัวตนไปยึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์มันก็แค่นี้ไม่ใช่เป็นนิพพานว่างคือเราไปยึดความว่างเป็นนิพพานเข้าใจไหมครับเนี่ยเราว่าฟังแล้วแต่ในใจมันหมายผิดไว้เนี่ยมันเลยเดินทางเสียเวลามากเนี่ยโอ้มหาเจอหน้าเราหลายครั้งแล้วเราก็จับความว่างไว้มันฟ้องภายในจิตได้หลายอย่างมากเลยว่าไม่ได้ปฏิบัติพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาจับว่างบ่าเบาสบายไว้เนาะหลวงตาครับก็คือเราก็คือจะต้องไม่ไปใส่ใจไม่ให้ค่ากับไอ้ความว่างความโปร่งโล่งเบาสบายเลยใช่ไหมครับถ้าใส่ใจให้ค่ากับความต้องการมันปฏิบัติด้วยความปล่อยวางหรือยึดถือล่ะยึดถือมันก็ยึดถืออยู่แล้วนิพพานมันสิ้นความยึดถือแต่เราปฏิบัติด้วยความยึดถือแล้วมันจะไปยังไงอ่ะมันก็มีแต่ความทุกข์ความเครียดเพราะเราเดินทางตรงข้ามอริยมรรคอริยผลเดินทางตรงข้ามด้วยความยึดถือแต่พระเจ้าตรัสว่าทุกอย่างยึดถือไม่ได้คือยึดถือไม่ได้คือตัวเราเนี่ยไม่มีตัวตนของเราจะไปยึดถือสิ่งใดได้มันก็เลยสวนทางเข้าใจแล้วครับหลวงตาเดี๋ยวจะไปทำให้ถูกครับกราบขอบพระคุณหลวงตามากครับ